ตั้งแต่คู่สามีภรรยาอย่างบุ๊ชอนุพรและกบสุวรรณันท์ปุณกันต์ได้เปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ให้กำเนิดกบน้อยบุ๊ชน้อยลูกสาวคนแรกอย่างน้องปุณดาปุณกันต์ไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนป่านนี้ปาเข้าไป4เดือนแล้วก็ไม่จะเห็นทั้งคู่อุ้มลูกสาวมาอวดให้พ่อแม่สื่อมวลชนได้เห็นกันเป็นขวัญตาบ้างเลยเห็นกระแตคุณยายดาริกามารดาของอดีตพระเอกหนุ่มนี่แหละที่ขยันออกมาอัปเดตถึงการเจริญเติบโตของหลานสาวอยู่เพียงคนเดียวล่าสุดควงสะใภ้คนโตนุสบาพร้อมด้วยหลานๆมาเปิดหูเปิดตาชมการแสดงฟองสบู่ยักษ์กาซิเรียนดับเบิลโชว์เมื่อค่ำวานนี้โดยแอบกระซิบมาว่าคุณพ่อมือใหม่นั้นทั้งห่วงทั้งห่วงลูกสาวเป็นพิเศษถึงขนาดที่พอเสร็จงานปุ๊บก็รีบบึงรถตรงถึงบ้านไม่มีแวะเวียนไปไหนเลยสักนิดซึ่งเห็นได้ชัดว่าพ่อแม่คู่นี้นั้นสุขเหลือเกินกับการได้ประคบประหงมดูแลสายเลือดของตนเองและที่สำคัญก็วางแผนจะปั๊มทายาทคนที่2ตามมาติดๆภายใน1ปีไม่มีขาดไม่มีเกินอย่างแน่นอนค่ะก็พามานะคะนี่เดี๋ยววันเสาร์นะวันเสาร์เขาจะพามาหาก็บ่อยพามาเรื่อยเลี้ยงเองค่ะเขาเลี้ยงเองกบค่อนข้างจะหวงลูกอ่ะมีพี่เลี้ยงแต่ไม่ให้อาบน้ำเองป้อนนมเองอะไรเองนะรู้สึกค่อนข้างจะนะจะหวงมากอ่ะอะไรบ้างคะก็มีค่ะแบบบางทีนมน้ำนมไม่ไหลน้ำนมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาถามว่ากบพ่อมาถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องทำยังไงเหมือนเราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับเขาก็สอนเขาบางอย่างว่าบางทีเราต้องแบบไม่ใช่ยอมลูกทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีต้องฝืนแบบเขาไม่ยอมทานก็ต้องแบบพยายามให้เขาช่วยดูดเพื่อที่กระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีพอคุณแม่มือใหม่พอลูกไม่ยอมทานอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะร้องละไม่เอาละให้นอนแล้วจบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำนมก็จะผลิตน้อยถ้าเกิดว่าให้เขาดูดเยอะๆเยอะๆมันก็จะเหมือนช่วยกระตุ้นแล้วก็จะผลิตเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบบอกเขาไปก็รู้สึกว่าก็เหมือนเยอะขึ้นนะตอนนี้ก็เหมือนมีน้ำนมเยอะขึ้นใช่แต่เขาคงน่าจะมีหลังปีนึงเพราะว่าเขาอยากมีให้จบๆไปเลยไม่งั้นต้องหยุดบ่อยไงแล้วเขาจะทำอะไรจะทำเล่นละครจะทำงานอะไรก็จะได้ไม่ต้องห่วงเพราะเขาอยากมีอีกเขามีแล้วเขาก็ติดใจนะนอกจากคนใกล้ชิดจะมาเป็นกระบอกเสียงแทนทั้งคู่แล้วงานนี้ถึงจะไม่มีใครได้เห็นลูกกบตัวน้อยนี้ก็ตามทีเถอะแต่ก็มักจะมีรูปน้องนาดาโผล่ออกมาอัปเดตให้ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆบนหน้าเว็บไซต์ของแฟนคลับตั้งแต่ยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เรียกว่ายังคงเหนียวแน่นถึงรุ่นลูกเสียจริงๆเลยล่ะค่ะ